ภรรยาดีเด่นค่ะสาวมิวนิษฐาโชว์สกิลการปอกทุเรียนถึงขั้นโทรปรึกษาคุณแม่สามีเลยทีเดียวเป็นนางเอกสาวคนสวยที่ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ประสบความสำเร็จหมดเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวอย่างมิวนิษฐานางเอกคนสวยค่ะจากละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีซึ่งดูเหมือนว่าในละครสาวมิวนี้จะรับบทเป็นสาวน้อยที่ทำอาหารเก่งแต่ในชีวิตจริงตอนนี้ล่ะก็เธอกำลังเป็นแม่บ้านฝึกหัดให้คุณสามีตัวจริงอย่างไฮโซเซนเลยล่ะค่ะในก่อนหน้านี้สาวมิวเองได้โชว์สกิลปลายจวักให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งแถมยังดูแล้วมีแววไม่เบาเนี่ยจ้าล่าสุดนี้บอกได้เลยค่ะว่าสาวมิวอัพสกิลไปอีกขั้นแล้วล่ะค่ะโดยการโชว์ปอกทุเรียนแบบทุเรียนนั้นมีลูกใหญ่สุดๆแต่แล้วนั้นก็ไม่ได้ปลอกกันง่ายๆล่ะค่ะเธอก็พยายามอย่างเต็มที่ซึ่งงานนี้สาวมิวเองก็มีหวานใจไฮโซเซนคอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างและมีการโทรหาทางคุณแม่สามีอีกด้วยแถมมีจังหวะที่ไฮโซเซนพยายามปอกเองอีกด้วยนะคะงานนี้ต้องไปส่องในคลิปกันเองค่ะว่าสาวมิวเขาจะทำสำเร็จกันหรือไม่แล้วจะทุลักทุเลมากน้อยขนาดไหนแต่ที่รู้ๆเอาเป็นว่าความสวีทหวานของทั้งคู่ที่เห็นเนี่ยมีตลอดคลิปจนน่าอิจฉาเลยทีเดียวล่ะค่ะ